ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสุโขทัยจากหลักฐานทางโบราณคดีบันทึกของต่างชาติรวมไปถึงตำนานและนิทานปรัมปราของไทยแสดงให้เห็นว่ามีอาณาจักรและรัฐโบราณหลายรัฐที่ได้ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่าหลายพันปีแล้วอาทิอาณาจักรโยนกเชียงแสนอาณาจักรหริพุนชัยอาณาจักรล้านนาในภาคเหนืออาณาจักรอีสานปุระอาณาจักรโคตบูรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาณาจักรละโวอาณาจักรสุพรรณภูมิในภาคกลางอาณาจักรลังกาสุกะอาณาจักรตามพรลิงในภาคใต้โดยรัฐทั้งหลายเหล่านี้ไม่ไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ได้มีการติดต่อค้าขายมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติรวมถึงมีการเผยแพร่และรับเอาวัฒนธรรมจากรัฐอื่นเมื่อถึงช่วงพุทธศตวรรษที่17เมื่ออาณาจักรของเรืองอำนาจถึงขีดสุดโดยเฉพาะในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ผู้ทรงสร้างนครวัดและพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้ทรงสร้างนครธมบรรดารัฐโบราณที่ตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยก็ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจและอิทธิพลของอาณาจักรของทว่าหลังจากที่พระเจ้าชัยวรมันที่7สิ้นพระชนในปี1762อาณาจักรเขมรก็ได้เริ่มเสื่อมอำนาจลงเปิดโอกาสให้ดินแดนต่างๆตั้งตนเป็นอิสระซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรัฐสุโขทัยซึ่งมีเมืองสำคัญคือสุโขทัยและศรีสัชนาลัยในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่18รัฐสุโขทัยรวบรวมกำลังก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมาอาณาจักรสุโขทัยถูกก่อตั้งขึ้นในปี1792บริเวณพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำยมโดยอาณาจักรสุโขทัยมีพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงปกครองรวมกันทั้งสิ้น9พระองค์ดังต่อไปนี้1พ่อขุนศรีอินทราทิตย์1792พ่อขุนศรีอินทราทิตย์มีพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวในช่วงที่อาณาจักรเขมรเสื่อมอำนาจพ่อขุนบางกลางหาวได้ร่วมมือกับพ่อขุนผาเมืองต่อสู้ขับไล่ขอมให้ออกไปจากสุโขทัยหลังขับไล่อิทธิพลของเขมรได้สำเร็จพ่อขุนผาเมืองก็ได้ให้พ่อขุนบางกลางหาวเป็นผู้ปกครองเมืองสุโขทัยทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นับเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงในระยะแรกสถานะของกษัตริย์สุโขทัยจะถูกเรียกว่าพ่อขุนอันเป็นส่วนหนึ่งขององค์การปกครองแบบพ่อปกครองลูกก่อนที่ในระยะสถานะของกษัตริย์สุโขทัยจะถูกเรียกว่าพญาแทน2พ่อขุนบานเมือง1822เป็นพระโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์กับพระนางเสือง 3. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 1822-1841 ทรงเป็นพระอนุชาของพ่อขุนบานเมืองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์ได้ทรงผูกสัมพันธไมตรีกับพญามังรายแห่งอาณาจักรล้านนาและพญางำเมืองแห่งอาณาจักรพะเยาเพื่อต่อต้านอำนาจของราชวงศ์หยวนของกุบไลข่านที่ปกครองจีนในช่วงเวลานั้นนอกจากนี้พระองค์ยังได้นำพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์จากอาณาจักรตามพรลิงนครศรีธรรมราชเข้ามาเผยแพร่ในสุโขทัยรวมไปถึงทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยลายสื่อไทยในปี1826 4. พญาเลอไทย 1841-1866 เป็นพระโอรสของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอาณาจักรสุโขทัยเริ่มเสื่อมอำนาจลงและหลายเมืองได้ตั้งตนเป็นอิสระจากสุโขทัย5พระยาง่วนำถุง 1866-1890 สันนิษฐานว่าเป็นพระโอรสของพ่อขุนบานเมือง 6พระมหาธันมราชาที่1หรือพญาลิไทย 1890-1911 เป็นพระโอรสของพระยาเลอไทยพระองค์ได้ทรงนำธรรมะในพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการปกครองด้วยเหตุนี้พระองค์จึงมีพระนามว่าพระมหาธันมราชาอันมีความหมายว่ากษัตริย์ผู้ทรงธรรม
พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงออกผนวดในขณะที่ครองราชย์โดยในช่วงที่พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงจำวัดที่วัดป่ามะม่วงในกรุงสุโขทัยพระองค์ก็ได้ทรงสร้างวัดหลายวัดสร้างพระพุทธรูปที่สำคัญหลายองค์รวมไปถึงทรงพระนิพนธ์ผลงานทางพระพุทธศาสนาอย่างไตรภูมิพระร่วงเตภูมิกถาในช่วงเวลาเดียวกันได้มีการก่อตั้งอาณาจักรแห่งใหม่ของคนไทยซึ่งก็คืออาณาจักรอยุธยาในปี1893บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 7. พระมหาธรรมราชาที่2 1911-1942 เป็นพระโอรสของพระมหาธรรมราชาที่1ในสมัยของพระองค์อาณาจักรอยุธยาได้ขยายอำนาจจนมีกำลังที่เข้มแข็งและเข้ารุกรานหัวเมืองต่างๆของสุโขทัยจนท้ายที่สุดในปี1921อาณาจักรสุโขทัยก็ได้ยอมอ่อนน้อมต่ออาณาจักรอยุธยาพระมหาธรรมราชาที่3หรือพญาไสลือไทย 1942-1962เป็นพระนัดดาหลานของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงพยายามฟื้นฟูอำนาจของอาณาจักรสุโขทัยโดยการร่วมมือกับเจ้าผู้ครองเมืองน่านแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะอำนาจของอาณาจักรอยุธยายังคงทวีเพิ่มมากขึ้น 9. พระมหาธรรมราชาที่สี่หรือพญาบรมปาน 1962-1981ภายหลังจากที่พระมหาธรรมราชาที่3สวรรคตได้เกิดการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างพระโอรสทั้งสองพระองค์คือพระยารามกับพระยาบรมปานในปี1962สมเด็จพระอินทราชากษัตริย์อยุธยาได้ทรงเข้ามาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งของทั้งสองโดยพระองค์ทรงแต่งตั้งให้พระยาบรมปานเป็นพระมหาธรรมราชาที่4กษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยโดยให้ไปครองเมืองพิษณุโลกในขณะที่พระยารามสมเด็จพระอินทราชาได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองปกครองกรุงสุโขทัยเมื่อพระยาบรมปานสวรรคตในปี1981สมเด็จเจ้าสามพระยากษัตริย์อยุธยาได้ทรงแต่งตั้งให้พระราเมศวรพระโอรสที่เกิดจากพระราชเทวีผู้เป็นพระธิดาของพระมหาธรรมราชาที่3ไปปกครองเมืองพิษณุโลกส่วนทางด้านกรุงสุโขทัยพระยายุทธสถียรพระโอรสของพระยารามได้ปกครองกรุงสุโขทัยต่อจากพระบิดาแต่ในเวลาต่อมาพระยายุทธสถียรก็ได้หันไปเข้าร่วมกับพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์แห่งล้านนาเพื่อต่อต้านอำนาจของอยุธยาด้วยเหตุนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งก็คือพระราเมศวรจึงทรงยกทัพบุกโจมตีกรุงสุโขทัยในปี2005ก่อนที่ในปีถัดมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจะทรงผนวกอาณาจักรสุโขทัยให้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาอย่างเป็นทางการ